สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาเบิ่งสวนผักของเปย์จ้ะผักสีฝรั่งเนาะผักกลางเพิ่นเอิ้นหรือบอกกับผักสีใบเหลือยเอิ้นได้หลายอย่างจ้ะบ้านแม่ต่อยนี่เอิ้นผักหอมเปย์พี่น้องใส่ลาบใส่ก้อยใส่ตำสัวตำปลานี่แซ่บขนาดจ้ะเฮ็ดได้หลายเมนูกินกับก๋วยเตี๋ยวน้ำโต๊ะก็แซ่บไปหาเจ้าของสวนกันจ้ะกำลังลุกหญ้าอยู่หน้าสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าจ้าพี่กัดกับบ้านท่าพ่อสีเนาะหน้าเนาะตำบลท่าพ่อสีอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลเฮาจ้ะพื้นที่เท่าไรเนาะหน้าสิปลูกผักหอมเปย์นี่ถึงไร่บ่จ้ะบ่ถึงดอกคือประมาณไม่ก็สิเกียบอยู่เด้เนาะบ่เกือบไร่เนาะประมาณ 2-3 งานประมาณ3งานพี่น้องอู้ยงามแห้งเสมอรีบเลยอายุมันเท่าไรแล้วหน้านี่ม่วนนี่นี่2 เดือนครึ่งแล้วการเตรียมดินจังไดน่ะคือตัวนี้มันเป็นงั้นน่ะแม่นบ่น่ะนี่เตรียมดินจังไดเฮาจังปลูกก่อนปลูกน่ะก็ไถนี่ไถแล้วก็เอารถตีไถแล้วก็เอารถตีพ่วนดินน่ะปั่นเนาะรถปั่นแม่นบ่รถปั่นแล้วก็บ้านปุ๋ยอ้อยปุ๋ยแล้วก็บ้านในมันหอนทวนมาสิหญ้าโอ้บ่หญ้าแต่มันเฮ็ดหญ้าตั้งแต่มุ่งแต่ผามันนี่ล่ะบ่ผาสิเป็นแบบหนาหรือแบบบางน่ะนี่แบบกลางจ้ะอือก็บ่หนาก็บ่บางเอาแบบกลางเนาะถ้าเฮาบ่ใส่ห่มให้นี่เพิ่นสิเป็นจังได๋น่ะสิบ่งามบ่งามบ่งามผักหอมเปย์นี่มาคมเด้อพี่น้องน่าเคยเฮ็ดมาแล้วหลายรอบแล้วบ่สําหรับผักอันนี้จ้าอันราคามันเป็นจังได๋น่ะราคาก็มันก็เป็นน้ําท่วงมันเนาะบ่คือพี่ว่างหันมันก็มีราคานี่มีนี่คันแม่นมีขายส่วนให้แม่อยู่ดอกโอ้ปีนี้บ่ทันได้ขายเนาะบ่ต่ำกว่า20บาทถ้าบ่ต่ำสุดก็อยู่วาง16บาทถึง12บาทนี่ล่ะคันราคาวางนั้นอยู่ได้บ่น่ะหักต้นทุนแล้วอยู่ได้ต้นทุนเฮาสูงบ่น่ะต่อรอบนี่อันเฮ็ดง่ายหน้าได้เมล็ดพันธุ์มาแต่ไสมีขายบ่นำหน้าเมล็ดพันธุ์จะเจ้าของเองเก็บไว้เองบ่มีใครอยากได้ก็มีอยู่ประมาณ 2-3 โลบ่โอ้เดี๋ยวสิแปะเบอร์โทรไว้ให้เด้อพี่น้องหน้าขายจังได๋เป็นขีดเป็นโลเลยบ่ขายเป็นโลค่ะโลละพันโลละพันเลยโอ้โลนึงมันก็ได้หลายนี่บ้านอยู่นี่ประมาณ3โลนี่ในสวนนี่พื้นที่3โล4โล3งานเกือบไร่พี่น้องประมาณ3งานใส่โอ้นี่มันที่แห้งเนาะน่ะเออต้องว่านบางกว่านี้แม่นบ่จ้าถ้าว่านบางกว่านี้มันก็สิได้ต้นมุกไว้โอ้แต่ว่าถ้าเฮาว่านดีมันก็ต้นน้อยงามเฮาดอกมันก็ได้ย้อนโอ้แต่ว่ามันก็ได้ดกดนมันสิมีหลายรุ่นแม่นบ่น่ะรุ่นเออได้หลายงวดก็สิมีรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นน้อยซ้อนขึ้นมาอีกพี่น้องโอ้แต่สะก่อนก่อนเฮาหว่านเมล็ดนี่เฮาได้ใช้หยังห้องพื้นบ่น่ะใช้ห่วยต้นยึดกะอันขี้ไก่อ้อยแน่อยู่เด้ใช้ขี้ไก่เนาะแม่นจ้ะไก่อ้อยสะก่อนเฮาจังค่อยอันน่ะเฮาจังค่อยเอาขาดคือรถใช้หน้าน้อยเฮาน่ะแก่โอ้ว่าอันนี้ก็ใส่แล้วก็ปั้นเลยก็ได้แต่ผู้ละเพิ่นอันนั้นบ่ถ้าสิใกล้ใส่แล้วก็เอารถใหญ่ปั้นใส่กันกับดินบ้านเฮาบัดย่างเฮาสิว่านี่ก็เอาปุ๋ยสูตรใดก็ได้โอ้โอ้ไอ้ห้องพืชอื้อๆเป็นคนว่าในผักสงสัยห้องพื้นอยู่พี่น้องก็ต้องค่อยมาลกหญ้าให้เพิ่นเนาะแม่นจ้ะก
กสะเดาดินนี่นะมันบ่ตายกกสะเดาดินใช้ใช้แบบใดกกสะเดาดินน่ะโอ้นี่สะเดาดินได้ยินแต่เขาว่ามันตายยากถือว่าเฮ็ดยากบ่น่ะสำหรับผักโฮมเปนี่บ่ยากบ่ยากเนาะยากแน่แต่ยามดูขายนี่ล่ะ มันได้โลกเทละต้นบ่น่ะเทละเงา มานั่งล่างนั่งมัดบ่มันก็บ่ยากดอกมันถึงใช้เวลาโอ้นี่ได้จ้างคนงานซอยบ่จ้ะพื้นที่ซ้ำนี่นี่ก็แล้วแต่ด้วยคันอยากคันเขาแม่ค้าสร้างหลายแต่อยากได้ไว้เฮาก็จ้างอื้อคันเฮ็ดแต่เจ้าของมันก็โดนก็ค่อยเฮ็ดไปก็ได้อยู่ปลูกซ้ำพื้นที่เก่าได้บ่ได้อยู่จ้านี่ปีที่2นี่บ่ที่2เทื่อที่2แม่นเฮาอันเฮาต้องพักดินไว้บ่คือเฮาปลูกบ่พักอยู่ว่าเฮาปลูกเดี๋ยวเฮาก็พักดินไว้เออแต่ว่าบ้านอยู่เทื่อ2จ้ะพักอยู่เนาะประมาณ2เดือนอยู่ดอกโอ้แต่ว่าปีหน้าคือสิบ้านบ่ได้ก็สิบ่เอาดินมาลงโอ้ต้องเอาดินมาถมขึ้นเรื่อยเพราะว่ามันซ้ำเก่าหลายเทื่อหลายมันก็บ่ดีอือก็คือเทคนิคที่ถ้าแม่นสมมุติเฮาทีบ่หลายเนาะน่ะเนาะบ่ได้ย้ายไปทางอื่นจังซี่เฮาก็เอาดินเนี่ยจะเอาดินมาปลูกน่ะจัก 2-3 รดโอ้แนวนั้นเอาเด้อพี่น้องเด้อก็สิมีรายได้จากการเฮ็ดผักหมุนเวียนอยู่เลยเนาะน่ะเนาะพอได้ใส่พอได้ใส่เออเหมือใส่อยู่จ้ะเออสำคัญก็ต้องเฮ็ดโฮมให้คือว่าล่ะชาวสวนอือเฮามีทุนจําอิฐแล้วเฮาก็บ่ยากหรอกเออเฮาก็ลงทุนแน่แต่เด็กๆนี่จ้ะที่แรกลงทุนหลายบ่น่ะเรื่องต้นทุนนําแน่เพื่อพี่น้องลูกหลานอยากเฮ็ดนําแนวนี้นั่นน่ะเพราะว่าพักอันนี้มันสิเฮ็ดง่ายกว่าหมู่เนาะลงทุนก็ซื้อผ้าเท่านั้นล่ะพื้นที่ประมาณไร่นึงนี่เบิดเท่าไหร่หน้าผานี่เอาแบบปานกลางนี่ล่ะป้องหน้าใส่นี่เลย10ไม้ที่แล้ว10ไม้แม่นจ้ะเบิดถึง 10,000 บ่น่ะถึงลักถึงหยังทุนรอบแรกนี่10,000กว่าแล้วไม้ผ้าไม้นึงก็ 1,000 กว่าบาทเนาะบ่อุ๊ยแต่ผ้าก็ 10,000 แล้วเนาะแม่นจ้ะซื้อไม้ไผ่อีกพี่น้องมาเฮ็ดลักไม้ไผ่ใกล้แน่แต่บ่ได้ซื้อมันของเจ้าของบ่เออไผ่เติบอยู่ไม้ไผ่สูงลักสูงประมาณ2เมตรเนาะน่ะเนาะแม่นบ่2เมตรกว่าแล้วแต่มากแต่จะผู้มากดอกคือนี่โอ้แต่ผู้มากสูงมากต่ําบางคนเขาเจ้าก็เฮ็ดต่ําๆเวลาลมมามันจังบ่หักบ่แต่ว่าอยู่นี่มากสูงแน่ยามรอดเข้ามามันจังค่อยรอดง่ายนี่โอ้ตวมหัวเฮาพอดีเนาะตวมหัวไปหน่อยนึงพี่น้องบ่ได้กลมคักทุนก็รอบแรกก็สิ10,000กว่า20,000เทิงเมล็ดท่านอือเพราะว่ามาหลายรอบเด้บ่แม่นเฮ็ดมาหลายรอบหลายเดือนแต่มีก็เฮ็ดบ่หลายเด้มันผ่าบ่หลายโอ้ขายได้ก็ซื้อน้ําแน่โอ้เฮ็ดแบบเพิ่มขึ้นมาเรื่อยบ่น่ะแม่นจ้ะโอ้ว่าแม่นลงทุนใหญ่เท่าเดียวเลยโอ้แสดงทั้งปีผักบ่มีราคาเฮาก็บ่มีทุนสิลงเด้เออคือเปลี่ยนมีราคาเฮาก็ไปแน่ปลูกหลายๆจังซี่ตลาดยากบ่น่ะบ่จ้ะเรื่องตลาดบ่ยากเขามาหาเฮาเองบ่น่ะแม่นเห็นผักไงนี่มีแม่ค้ามาถามเป็นแซ่บๆโลดล่ะโอ้ถือว่าแพงก็ต้องมีแม่ค้ามา3ซื้ออื้อเพิ่นแข่งกันบ่ราคาเรื่องราคาบาดนี่ใช่แม่ค้าหลายคนก็เพิ่นก็แข่งอยู่ซั่นแหละบ่บ่ใครมีหลายแม่ค้าดอกให้แม่ค้าเดียวเท่านั้นล่ะโอ้ค้าประจําเจ้าของเนาะค้าประจําเคยมาเอาเพิ่นเห็นฟ้าพุ่นกระเวงมาถามโลดล่ะจ้ะฮอดยามขายบ่ยากเออตลาดนี่บ่ยากเพิ่นไหนดอกบาทมันอยู่กับราคาอยู่กับราคามันหลายแฮงก็ราคาก็บ่แพงมันก็ขึ้นอยู่กับกลไกตลาดเนาะน่ะเนาะมันสิเป็นจังซั่นเด้อพี่น้องเด้อก็คือเฮ็ดเสี่ยงดวงเอาเสียงดวงเออเสียงดวงเอาแต่ว่าก็สิเห็นกําไรอยู่เนาะน่ะเนาะตลอดเห็นแม่นมันก็บ่หลายจ้ะพอได้ใส่พอได้ใส่คือเฮาซื้อเมล็ดพันธุ์แค่รอบแรกแม่นบ่น่ะแม่นรอบ2มาเฮาก็เอาไว้เองเด้อพี่น้องสําหรับอันนี้อันขายโลละพันเนาะน่ะเนาะช่วงนี้สิมีอยู่ประมาณจักโลก็2-3 โล2-3 โลหน้าโซเคอรี่นําบ่
บ่เคยส่งเฮ็ดบ่เป็นบ่เคยส่งอันเฮ็ดจังได๋เนาะเพื่อพี่น้องเฮาอยากได้ต้องมาเอาเองแล้วเนาะน่ะแม่นๆเอาเองเออขอเบอร์โทรอีกเทื่อนึงแม่น่ะ085จ้ะ024จ้ะ3445จ้ะแม่แม่จอยแม่จอยเนาะจ้ะจื้อโทรโทรมาสอบถามเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมีอยู่3กิโลเพื่อพี่น้องเฮาผู้ใดอยากลองลงทุนเบิ่งกับปรึกษานำน้าจอยนำเนาะแม่จอยนำโทรมาปรึกษาเพิ่นว่าเป็นตะเฮ็ดนำบ่จังซี่นะจ๊ะกะคลิปนี้ก็ขอบคุณหน้าหลายๆจ้ะที่พาเบิ่งสวนพักหอมเปงามๆกะถือว่าหน้าปลูกอยู่พี่น้องงานในโฮมเกิดดีแห้งเฮ็ดง่ายเออเฮ็ดง่ายพักอันนี้ความก็บ่ตายเด้นี่เบิ่งแน่นี่ฝนตกบางหั่นนี่บ่เห็นพักหอมเปพ่อเมียเด้ท่วมเบิดพุ่นงานแม่นบ่น่ะนี่เห็นแต่ห้อยขี้ตมเนาะอุ้ยถ้าพักอันอื่นบ่ย่างเลยเนาะอื่นตายเบิดแล้วโอ้ห่วยดีปานนี่ก็น่าปลูกอยู่พี่น้องถ้าวางโลดละ20บาทนี่เห็นเป็นเงินเลยเนาะอืมขั้นนี้นะบอนขายเขาหน้าประมาณ10ไร่ก็พอเนาะเอ้าแม่นบ่น่ะเฮ็ดพักซ้ํานี่ถ้าโลดละ20บาทเนาะงานนี่ได้ 70,000 กว่านี่หึงานนี่พื้นที่หม่องนี้นี่บ่น่ะมันมีราคาปีกายนี่30บาทปีกายโลละ30บาทได้เงิน 70,000 พื้นที่ประมาณ3งานเนาะนะเนาะอุ้ยก็ชื่อว่าน่าเฮ็ดอยู่แต่ว่าก็ต้องเสี่ยงดวงกับราคาล่ะพี่น้องเพราะว่าขึ้นอยู่กับตามกลไกตลาดจ้ะโลละ8บาทเบิดปีโอ้ก็เฮ็ดเพราะว่าเฮาได้ปลูกแล้วเฮาก็ต้องเฮ็ดเอาเสียดายจ้ะเฮ็ดเอาพอดก็พอได้ใส่แล้วพี่น้องมันอุ้ยมันหลายเติบเด้อนี่จ้ะโลกออกกิโลนึงก็บ่หลายมันถึงหากถึงอันนี้มันเฮ็ดง่ายกว่าพักอื่นขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจากคลิปนี้ก็ขอให้หน้าเพิ่นได้ราคาดีๆโลละ30บาทสิได้จับเงินเกือบแสนเนาะนะเนาะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้ะสวัสดีจ้ะ